ขบวนต้อนรับนะฮะของทางแขวงสวนเขตก็มีน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาให้การต้อนรับด้วยตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดนะฮะพระธาตุอิงหังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากปั่นข้ามโขงนะปั่นข้ามโขงมาสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับก็มาถึงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากพี่น้องแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวแห่งนี้นะครับเอาหาจอดด้วยครับคาราวานรถท่องเที่ยวไปไหนจอดได้จะจอดไปไหนจอดได้จะจอดเพราะว่ารถเขาถึงง่ายมากท่านจะได้ไม่ตัวพี่ขับข้ามไปโดนรถเขาก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถตัวพี่ขับข้ามไปไม่ยากนี่จอดไปไหนก็ได้ไปไหนที่สะดวกสบายเราก็จะหาที่จอดจักรยานก่อนนะฮะจอดจักรยานก่อนก็มาจอดใต้ต้นทางที่จะให้เราจอดไม่ได้เราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้อากาศดีฮะแดดไม่ร้อนยังไม่มีแดดเลยนะฮะช่วงประมาณ9โมงกว่าเกือบ10โมงนะฮะที่สปป.ลาวในเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับขบวนปั่นจักรยานปั่นข้ามโขงนะปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมมุกดาหารสวนเขตนี่เอิ้นยังครับเอิ้นยังครับมันสาคู่จ้ามันสาคู่มันสาคู่คือบ้านเฮาเนาะขายจังได๋ล่ะครับบาทละ20บาทจ้าบาทละ20บาทเท่านั้นครับนั่งตามมาซื้อกันเด้อ20บาทครับ20บาท20บาทมันสาคูเป็นเผือกมันนี่แหละอร่อยอร่อยดีมันพื้นๆหยักซอยโยนี่อ๋อนี่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวกล่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 ำธรรมชาติข้าวกล่ำธรรมชาติอร่อยจริงๆเด้อข้าวแรกข้าวยังนี่อย่าเอาข่อยเขาด้วยข้าวแรกข้าวหลามแข็งได้ข้าวหลามไม่แถวยำหรอกข้าวหลามใช้ได้ข้าวหลามข้าวหลามเขาไม่ใส่เผือกเซ่เจ้าบ้านหรอข้าวหลามโอ้ยพอให้ฮะขายจังไรข้าวหลามอันนี้บ่มันละ50บาทอ๋อมันละ50บาท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 มันมีมองใส่ลงเนี่ยเอ้ยจุดนี้ก็เป็นการรถจักรยานเข้ามาข้างในนะครับเขาเรียกอะไรฮะเป็นดอกบัวชุดไหว้ใช่ไหมฮะชุดไหว้ชุดดอกบัวไหว้ไหว้ข้างในนะครับเป็นการตั้งกองบนบูชาตามศรัทธาใช่ไหมครับ50บาทชุดละ50บาทชุดละ50บาทแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เข้าไปกับนวัตกรรมพระธาตุอิงหังนะครับแล้วเวลานัดหมายกันเราก็จะนัดหมายอีกทีนึงครับขอบคุณทุกท่านครับก็สามารถที่จะหาบนจอดบนส่วนล่างไหว้ราคาสี่บูชาเอาถูกเทียนแล้วก็ขันบอกเป็นเขาไปนมัสการขอบพระบรมธาตุอิงหังก็ได้เด้อจ้าแล้วก็มีคณะต้อนรับนะฮะด้วยน้ำเย็นๆฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายดีเลยสบายดีสบายดีกับกับมวลน้อมีความสุขครับครับครับบอกว่าเนี่ยมีปากกาเลยต้อนรับสู่แนะนำเลยเจ้ายินดีต้อนรับขอสู่ประธานอีกครั้งครับครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะ
ที่แขวงสวรรค์เขตนะครับนี่มีน้องๆมาถือป้ายต้อนรับคณะขบวนปั่นด้วยนะฮะเนี่ยยิ้มหน่อยจ้านี่น่ารักมากครับน่ารักมากน่ารักมากเลยน่ารักครับน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็สาวสปป.ลาวเหมือนกันหรือเปล่าฮะเนี่ยโอ้ทอดหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ตรงนี้ครับได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวคณะขบวนปั่นที่ปั่นมาทักทายนะทักทายนะสบายดีสบายดีสบายดีแนะนำนะยังอยู่มาเห็ดยังอยู่เนี่ยมาไหว้พระธาตุเนาะด้วยครับนี่คือภาพบรรยากาศการต้อนรับนะฮะสู่พระธาตุอิงหังสปป.ลาวนะครับสบายดีสบายดีสบายดีครับนี่นะครับก็มีน้องมาจัดธูปมาบริการด้วยแนะนำหน่อยฮะต้องจุดธูปกี่ดอก3ดอก3ดอกเนาะบูชาทั่วไปครับนี่เป็นการแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านพื้นเมืองของสปป.ลาวอันนี้ชุดอะไรครับมังกรชุดพื้นเมืองที่นี่เลยใช่ไหมฮะโดยขอความยินดีต้อนรับเอาเจ้าประการขึ้นบ่บ่เมื่ออันเมียจะออกลูกอันนี้ชุดอะไรครับชุดกระต่างฮะกระต่างชุดกระต่างเจ้าจะเป็นไรนะเจ๊แปลมาถ่ายยาวๆให้หน่อยดิทั้งแปลแม่ทั้งแปลยาวๆเพื่อเสด็จหลายๆคนไม่บังครับไม่บังครับบรรยากาศการมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวรรคเขตนะครับเอาเส้นบรรดาเขตที่บรรยากาศที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็นักปั่นจากสปป.ลาวก็มาร่วมสักการะที่นี่เช่นเดียวกันนะครับกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แขวงสวรรคเขตนะครับนี่คือพระธาตุอิงหังของขบวนนักปั่นที่มาถึงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นชุดทีม VIPคณะสุรการนะฮะซึ่งนำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึงแล้วนะฮะแต่ละท่านหายเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยท่านลองแข็งแรงมากไหวครับยังไหวยังไหวนะฮะยังไหวสู้ๆครับผมเจ้าตะคอนไปชนพระพิหารเนี่ยครับผมขอบพระคุณครับเอาบรรดาเขตที่เขากาวไว้พระธาตุอิงหังเลยกรุณาถอดหมวกกันด้วยนะครับถอดหมวกถอดเกือบต้อนรับสู่แข่งเราเป็นซีนั้นเช่นมาลาวของเราหน่วยการไปที่นี่เล่าเนาะบรรดาท่านที่เข้ากาไว้นมัสการพระธาตุอีกห้างงานเรามีขอกรุณาเลยขอดหมวกขอดเกลือกันเด้อเอาตามคนไปที่นี่เล่าเขาเนาะเอาเข้าเส้นบรรดาฮะนี่เป็นการนั่งทริปการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวนะครับปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหารสวรรคเขตนะฮะก็คณะนักปั่นจากเมืองไทยของเรามาประมาณ600กว่าท่านนะครับเนี่ยมาที่นี่ก็มาพักค้างคืน1คืนนะฮะพักค้างแรม1คืนที่นี่ในวันนี้แล้วก็กลับวันพรุ่งนี้นะครับ